สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนไปด้วย,ยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของเทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบเชิงวัตถุหรือว่า object oriented p r o g r a m m i n g นะครับโดยเนื้อหาในวันนี้เราจะเน้นถึงในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของตัว Object r e f e r e n c e นะครับที่สร้างมาจาก l a s s เนี่ยว่ามันทำงานยังไงนะครับอลองมาดูตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าผมมี l a s s นะครับชื่อว่า wallet ละกันนะครับกระเป๋าตังค์เนี่ย แล้วก็ผมก็มีการสร้างตัว init ง่ายๆนะครับแล้วใน init ผมสร้างตัว self. amount ให้มีค่าเท่ากับ0แบบนี้แล้วก็มีเมธอดว่าเอิน,นะครับก็คือการเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าเนี่ยเอิแล้วก็ผ่านค่าตัว a นะครับแล้วก็บอกว่า self. amount นะครับบวกเท่ากับ a เพราะเราเติมเงินเข้าไปนะครับ อ่าคราน,นี้ถัดมานะครับ Spend นะครับก็เขียนคล้ายๆกันแล้วก็บอกว่า Sell.Amount นะครับอันนี้เป็นการลดเงินในกระเป๋าก็เขียนว่าลบเท่ากับ A ถัดมาผมเขียนง่ายๆอันหนึ่งว่าเป็นตัว String ตัวนี้นะครับหรือว่า ToString ใน Java เนี่ยนะฮนะแล้วก็ Return ว่า Amount นะครับให้พิมพ์แค่ค่า Amount ออกมา สมมตินะครับพิมพ์ง่ายๆแบบนี้แล้วในนี้ผมจะเขียนโค้ดสําหรับการทดสอบสมมุติว่าผมบอกว่านี่กระเป๋าตังค์ของพ่อแล้วกันนะครับเป็น wallet แบบนี้นะฮะถัดมานะครับผมก็บอกว่า dash .earn ละกันนะครับ100แบบนี้อ่าแล้วลอง print นะครับ dash wallet นะฮะอ่าสมมุติผมมีโค้ดแค่นี้นะครับคลิกขวาแล้วก็ run นะครับ จะเห็นว่าตรงนี้นะครับบอกว่า amount เท่ากับ100ถูกไหมครับถัดมาผมทําแบบนี้นะครับบอกว่า mum เท่ากับ dad ตัวนี้หมายความว่าไงครับก็คือเหมือนกับว่าให้พ่อกับแม่นะครับใช้เงินจากกระเป๋าเดียวกันนะครับถ้าผมเขียนแบบนี้เนี่ยลองมาใช้คําสั่งบางคําสั่งดูนะครับในนี้ print ตัว mum is dad ก็คือตัว is ตัวนี้นะครับเป็น operator นะครับที่จะตรวจสอบว่า mum กับ dad นะครับ ก็ง่ายๆเป็นตัวแปรนะครับที่ชี้ไปยังหน่วยความจําจุดเดียวกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวสมมติผมพิมพ์แค่นี้นะครับสั่งคลิกขวาแล้วก็หลันตรงนี้ส่งค่าเป็น True นะครับคราวนี้มาลองดูนะครับถ้าผม c o p ปีบรรทัดนี้มานะฮะแล้วตรงนี้เปลี่ยนเป็นมัมน,นะครับแล้วตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นมัมแบบนี้คลิกขวาแล้วก็หลันเห็นไหมครับ ตัวกระเป๋าเงินของแม่ก็เท่ากับ100เหมือนกันคันนี้นะครับดูนะครับถ้าผมบอกว่ามัมดอทสเปนนะครับสัก20แล้วละกันนะฮะและคันนี้ผมก็พิมพ์ตัวมัมบัลเลตแล้วก็พิมพ์ตัว d a ดบัลเลตนะครับดูนะฮะแบบนี้คลิกขวาแล้วก็ลันนะครับคันนี้สังเกตนะครับตอนที่เราลันตัวนี้นะครับ คือเราบอกว่าพ่อกับแม่นะครับแบบนี้เนี่ยก็คือในแง่ของ object oriented ตัวแปร2ตัวนี้นะครับชี้ไปยังที่ object ตัวเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับตอนที่เราบอกว่ามัมสเปน20่นะครับมัมวอลเล็นะครับก็มีค่าเป็น80แล้วก็ Da ดบัลเล็ตก็มีค่าเป็น80ด้วยนะครับสตัวนี้ชี้ไปที่เดียวกันเพราะฉะนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงค่านะครับไม่ว่ามัมจะสเปนหรือว่า Da ด เอิรหรือว่า a ดดสเปนเนี่ยค่าก็จะเปลี่ยนไปนะฮะซึ่งถ้าเราอยากจะดูอีกนิดนึงนะครับแนะนําเราจะมีตัวฟังก์ชันชื่อว่า id นะครับจะส่งค่าเป็นตัวเมมโมรีออกมานะครับผมเขียนแบบนี้และกัน id ของ d a ดกับ id ของมัมแบบนี้คลิกขวาแล้วก็หลันนะสังเกตว่าตัวเลข2ตัวนี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นที่ตั้งของหน่วยความจําที่ ตัวแปร2ตัวนี้เก็บค่านะครับก็คือตัวแปร d ด a กับมัมเนี่ยจะเก็บค่าหน่วยความจําตรงนี้โดยที่หน่วยความจําตรงนี้นะครับก็จะมีค่านะครับต่างๆของตัว i n s t a n c อย่างเช่นมันก็คือจะเก็บค่าตัว amount เนี่ยของ i n s t a n c เอาไว้นั่นเองนะฮะอ่คราวนี้มาดูต่อสมมุติว่าผมสร้างอีกอันหนึงขึ้นมานะครับคิดเท่ากับ wallet แบบนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าคิดนะครับ เอินสัก500นะครับสมมุติว่าลูกจบไปแล้วทํางานนะครับมีเงินเดือนนะครับแบบนี้แล้วผมบอกว่ามัมเท่ากับคิดแทนคันนี้ดูนะครับแล้วคันนี้นะครับผมลองพริ้นตัว id ของ Da สไของตัวมัมแล้วก็ id ของตัวคิดออกมาอ่ะเอาแค่นี้ก่อนคลิกขวาแล้วก็รันดูนะครับ สังเกตว่าตัว ID ของแดดนะครับก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับเห็นไหมครับลงท้าย192ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับบรรทัดก่อนหน้าตรงนี้ซึ่งเป็นผลมาจากบรรทัดที่24นะครับแล้วคันนี้นะครับ ID ของตัวมัมกับตัวคิดนะครับจะเหมือนกันแต่ไม่เหมือนของแดดนะฮะเพราะว่าอะไรครับเมื่อก่อนนะครับเราบอกว่ามัมกับแดดเนี่ยใช้กระเป๋าร่วมกันคิดง่ายๆแบบนี้นะครับงั้นอเดรสเนี่ยก็ชี้มานะฮะ ให้คิดสว่าตัวอเดรสก็คือตัวที่ชี้ไปที่กระเป๋าแล้วเงินในกระเป๋าก็คือค่าจริงๆที่อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นพอมาตรงนี้นะครับกลายเป็นมัมกับคิดมาใช้ร่วมกันเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ามัมนะครับเอิร์นบ้างแล้วกันนะครับเอิร์นสัก40แบบนี้นะครับแล้วผมมาพิ้น์ตัวคิดดูนะฮะพิมพ์ตัวคิดเดี๋ยวเติมเนื้อหาเข้าไปนิดนึงแล้วกัน อ่แบบนี้ดูนะครับคลิกขวาแล้วก็หลันเห็นไหมครับจากคิดนะครับมี500พอมพอมเอินนะครับอีก40ก็จะกลายเป็น540นะเห็นไหมครับอันนี้ก็คือหลักการทำงานนะครับของตัว Instance ที่สร้างมาจากคลาสในกรณีที่เรามีการกำหนดค่านะครับของ Instance หนึ่งนะครับให้เท่ากับ Instance หนึ่งในลักษณะแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเครื่องมันก็มองว่า2ตัวนี้ชี้ไปที่ หน่วยความจำที่เดียวกันนั่นเองนะครับอาลครับสำหรับเนื้อหาของตัว Object Reference นะครับในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ